เพราะว่านิจนิจานี่ร้อยนี่คันไปถึงทานในคนคนขอทางสบายดีขอนับถือกันอย่างสูงกับผู้ที่เขามาแทงก่อนเนาะกับบ่ขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามขอทางสบายดีกับขอนับถือเป็นอย่างสูงสุดเดียวกันกับขอแสดงความเสียใจนำขอบคุณของทานมิดำเนาะที่เสียผู้เข็งแข็งในผู้ที่หัวหน้าขอบคุณกับถือว่าเสียกำลังของหน้าต่อสู้ไปอีกแห่งหนึ่งเนาะมาแล้วนี่แหละชีวิตของคนเฮาจึงว่าเหี้ยห้องพระเบญจสุนเนาะก่อนเฮาจะสิ้นลมหายใจไปจากลูกนี่เฮาก็ต้องทำความดีทำความดีเพื่อเป็นสีเกียรติและให้คนรุ่นหลังสรรเสริญเยินยอว่าในอดีตของเราได้ทำความดีเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและต่อสู้เพื่อประเทศของเราถึงได้บ่ได้ก็ต้องต่อสู้มีคือนำใจนั่นแหละแต่ว่าต้องเสียไปแล้วเนาะอีกกำลังหนึ่งก็ถือว่ามันเป็นสัจธรรมของคนเฮามีเกิดก็ต้องมีตายนั่นแหละมีเสียก็ต้องมีได้มีแหละคนเราเฮาทุกคนก็ขอให้คิดว่าประเทศของเฮาที่ล่มจมไปถ้าเฮาบ่ต่อสู้จะบ่ได้ขึ้นมาเฮาจะป้าให้เหยียดน้ำเนื้อมันมาปกคลุมอยู่ในประเทศของเราแล้วมาใส่อิทธิพลเถื่อนคมเหงพ่อแม่พี่น้องของเราเฮาบ่ถ้าพวกเราพร้อมเพียงกันการต่อสู้ก็อาจจะบ่ยืดเยื้อเนาะแล้วก็บนเฮาถึง45ปีค่ะนักต่อสู้เฮาหรือว่าพวกเราเฮาสามัคคีกันนักต่อสู้ทุกกระบวนการสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแต่ผู้ฝ่ายยังแม่งบ่เห็นว่าเป็นหนึ่งเดียวกันได้แบบใดแต่ละกลุ่มแต่ละกองก็ไปอีกจังหวะนึงแต่ละกองแต่ละกลุ่มก็ไปอีกแบบนึงก็เว้าไปคนละแง่ละมุมทั้งที่สิ่งที่เฮาคิดว่าจะชนะมันได้คิดว่าการต่อสู้เข้มแข็งพอนี่คือกันหาแต่นักสู้เฮาบ่แน่นหินย้อนเสื่อมันในอุดมการณ์ตนเองย้อนเสื่อมันในนโยบายของตนเองที่โอนกลืนศัตรูมันจะเกรงกลัวเนื่องจากสำหรับทหารกล้าเนาะที่ใส่สัญญาถึงว่าเพรสิเดนต์ของอเมริกาจะได้ใช้ประการเนาะแต่ฟักต่อทหารกาจะบ่ยอมนั่นล่ะลดละทั้งเรื่องสัญญานั่นล่ะเพราะว่ากรรมการใหญ่ของเฮาคือสหประชาชาตินั่นล่ะเฮาต้องเงียบห้องและไอ้ซีซีต้องเงียบห้องเพราะคนติดทําจากขึ้นที่ว่าอะไรนั่นทิมแต่โหวตเอาเพรสิเดนต์นี่ท่านมาส่งทางไปรษณีย์ขอถามหน่อยนึงเนาะถ้าส่งทางไปรษณีย์นี่ว่าท่านได้เอาขึ้นมาหนักเป็นบ่นี่ยังบ่ทันได้หนักนับอยู่แต่บ่ได้นับบ่ได้นับบ่นับแต่พวกพรรคเดโมแครตบ่มักบ่ได้นับพรรคในพรรคเดียวกันข่าวไทยเขาเจ้าก็ข่าวอยู่ได้ว่าอยู่ในบล็อกถึงบูมูว่ามาจะใส่ลูกปิงซื้อคือของฝ่ายป้องกันถามครับเพรสิเดนต์กับอันโดนัลด์ทรัมป์นี่จะคือทั้งฝ่ายนั้นคือของสีบูมีนั่นแหละบูปลอมแป้งกับบ่ได้เนาะนี่แหละจังหวะมันก็ยังมีเรื่องอยู่ดีบ่ปลอมแป้งแต่เขาบ่ป้อนเขามาชินนะเวลาเขาเปิดแมวเนาะเปิดแมวแล้วคันเขาเห็นว่าเออนี่มันลงทรัมป์แล้วเขาก็ป้องไว้เขาบ่ป้อนเขามาชินนั่นแหละนี่สิเป็นการโกงหรือว่าจังได๋เนาะนั่นแหละการโกงมันแต่ยังบ่จบบ่สิ้นเนาะถ้าที่นี้ผู้เขาส่งทั้งไปรษณีย์นอกคนอเมริกาไม่หลายไม่หลายเอ้ยเพราะว่าเมื่อนี้ได้ฟังเรดิโออันของอเมริกา KMJ นี่โอ้หลายร้อยคนเขาโทรเข้ามาคอมเพลนได้
แต่ว่าอันน่ะโบสถ์เขาจะบ่ได้เอาขึ้นมาหนักนั่นแหละใช่นิ่งยังสิบ่แล้วว่าตามฝ่ายก็ตามยกขบวนด้วยกันอยู่เดียวนี่เนาะแม่นล่ะแม่นล่ะแม่นล่ะฮะตามผู้ขายินนี่ตำรวจจับกิจสนันอยู่นั่นล่ะฝ่ายท่านกรมสุขภาพกับประธานทรัมป์นี่ก็ไปทุกเฮือนทุกซ่านเขาเพท่านไปยึดยังตำรวจกระจับผู้ขากับบึงอยู่แต่ว่าฝ่ายทรัมป์เอาบุตรเต็มมือบูบูว่าไผสิเป็นไผน้อยย่อนก้านโก้งนี่แหละเฮาบอกไปก่อนซะนั่นล่ะถ้าบ่ก้านโก้งนี่ล่ะพวกเอามันน่ะถ้าบ่โก้งคะแนนโหวตนี่เอาขึ้นมาหนักแล้วเพราะว่าแต่ละรัฐนี่ทําไปก่อนแต่มาปัจจุบันนี่ทําลุดเลยแต่หากยังแดงอยู่ได้ล่ะคือในเขตแต่ละรัฐนั่นยังแดงยังแดงหลายกว่าได้อันนี้แหละเนาะขนาดดัวไม่ตามนะถ้าเต่าก็ยังคิดจะโกงกันแต่ประชาชนพออเมริกาต้องปกป้องสิทธิ์ของเขาเขาต้องปกป้องสิทธิ์ของประชาชนของอเมริกาที่เขาชิงที่เขาโหวตไปให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั่นถ้าบ่เอาขึ้นมานับเขาก็ต้องท่วงแล้วพี่น้องเล่าเฮาสาดท่วงกล้าท่วงบอสีเรียดหน้ามันเขามาเหยียบยำประเทศของเราเขากล้าคือประชาชนของอเมริกาบอสนี่คือประเทศที่เขามีอาธิปไตยเต็มใบเขาจะบ่ปล่อยโอกาสของเขาและสิทธิ์ของเขาให้ลอยไปตามสายหน้ามือลอยไปตามการกระบวนการที่เขาคิดบ่ดีว่าสันซาบ่แม่นบอกผู้ขาเบาให้อเมริกาว่าคิดบ่ดีไปเขาต้องใช้สิทธิ์ของเขาเนี่ยเพราะเราเขากล้าบอแม้แต่อยู่ในประเทศของอเมริกายังบอกกล้าใช้สิทธิ์บอกกล้าใช้สิทธิ์ย้อนยังคือผู้ขาว่ามีเหตุผลนั้นได้บอกกล้าใช้สิทธิ์ผู้ขาบ่รู้แต่น่ะสู่ก็ยังบอกกล้าใช้สิทธิ์สิทธิ์ที่เขาจะใช้เพื่อทั่วประเทศของเขานี่เขาต้องใช้เต็มที่เพราะว่าเขาอยู่ในประเทศที่มีอธิปไตยหรือประชาธิปไตยเต็มใบและมีฟรีดอมทุกอย่างเฮามีสิทธิ์ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประเทศของเฮาเพิ่นให้สิทธิ์เฮาต้องทําหน้าที่ของพวกเราเต็มที่จะบ่เลื่อนลอยจะบ่ยิบประเด็นอื่นมาไปยิบประเด็นประเทศนั้นประเทศนี้ยิบประเด็นประเทศไทยเอาขึ้นมาเบิ่งว่าผู้นําของประเทศไทยจะมีคิดไว้แต่ใดการแก้ไขปัญหายังเอาขึ้นมาออกสถานีบ้างกลุ่มนี่มันคิดไปกับวิสัยของนักต่อสู้ลาวเฮาต่อสู้เพื่อประเทศของลาวเฮาเว้าได้บางช่วงบางตอนแต่เฮาจะบ่เอาประเด็นของประเทศอื่นที่เขาแก้ไขเขามีประชาธิปไตยเต็มใบแต่ประเทศของลาวอยู่ในอำนาจของเวียดนามเนี่ยเฮาบ่เว้าเรื่องเวียดนามแล้วเฮาจะไปเว้าเรื่องอื่นนั่นมันคงบ่แม่นนักโอสูที่อยากได้ประชาธิปไตยครับสู่ประเทศของเราเฮาพี่น้องของเราเฮาก่อนเฮาจะจากโลกนี้เฮาลุกขึ้นมาทําดีคิดดีมีความคิดดีและซอยประเทศของเราถึงจะได้บ่ได้ก็ตามเฮาต้องสามัคคีกันซึ่งผู้ผ่านยังเงียบไม่เห็นดอกประชาชนพวกเราหรือนักการเมืองหรือทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องบรรลุขึ้นมาต่อต้านกับเผด็จการแต่การต่อต้านกับเผด็จการมันมีการสามัคคีกันนักต่อสู้มีความสามัคคีแม้แต่นโยบายอุดมการณ์การเบ้าการจับก็ไปคนละแง่ดังนู้นซึ่งมันนําเอาหนทางที่เฮาจะชนะมันในเมื่อเขาล้มด้วยสัญญามันเขามาหลอกล่วงเฮาใน73เขาก็ต้องเอา73ถึงหน้าแล้วเวียดนามเหนืออยู่ใน62เขาก็ต้องเอา62ถึงหน้าเขาต้องเว้าประสานกันนี่ปีพ.ศ .73 หรือ62ที่พวกสัตว์เดรัจฉานมันละเมิดอธิปไตยละเมิดสัญญามันบ่ทําตามเนี่ยแต่ขอเดียวแม้ตั้งแต่เวียดนามเหนือ62มันยังบ่ตามระเบียบที่มันให้สัญญากับ
สหประชาชาติมีทุกทุกประเทศที่เป็นกรรมการมันด้านเพราะมันบ่ย่อมหักการย่อมหลักของมันที่มันใส่กันเนี่ยมันยังละเมิดพี่น้องของเราเฮาถ้าอยากให้เวียดนามเหนือมันย่อมหักในปี1962และสัตว์อิรสารพวกผักหลักมันย่อมหักใน18พอที่พวกมันเขียนขึ้นมาเองเฮาต้องมาสมานสามัคคีกันแม่นล่ะช่วยกันเพื่อประเทศของเราอย่าไปยิบประเด็นนั่นออกมายิบประเด็นนี้ออกมาส่วนตัวเฮาเบิ่งได้เฮาเว้าได้แต่อยู่ในภาพของการเมืองต้องเอาแต่ต้านเมืองออกมาและประเทศของเราและพวกปฏิรัติการที่มันกินบ้านกินเมืองขาเพื่อสร้างของเราเฮาเท่านั้นประจานมันต่อไปละเรียกร้องถึงกรรมการใหญ่คือสหประชาชาติและ ICC เท่านั้นเฮาถึงจะได้ผลค่ะพี่น้องพวกเราเฮามีความสามัคคีไปคนละเงคนละมุมจะบ่สามารถสนะมันได้นี่คือคนข้างที่เฮาจะสนะมันนั่นคือสัญญาเท่านั้นและกรรมการใหญ่ถ้านักสู่คุมกองได้หรือนักการเมืองอยู่ในอเมริกาหรืออยู่ประเทศต่างๆค่ะก็เงียบห้องถึงกรรมการใหญ่คือสหประชาชาติ ICC พวกท่านจะบ่มีหวังที่จะชนะมันนี่คือความคิดของประชาชนคนหนึ่งถ้าพวกท่านถือว่าพวกท่านถึงมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่ในประเทศของเรากรรมการใหญ่คือสหประชาชาติพวกท่านต้องเงียบห้องถึงไปและ ICC อย่าไปขอห้องและเงียบห้องนำปัจจัยการที่มันขาดเชื่อขาดของเราแม่พวกท่านจะนกตีนกาตีนมันก็บ่ยอมทำตามแม้แต่สัญญาที่มันเขียนด้วยมือของมันเองมันยังเอาไปลืมมันยังบ่ทำตามแม้แต่ข้อเดียวนี่พวกท่านจงคิดและคำนึงว่าประเทศของเฮาต้องซอยบ่มีใครจะซอยถ้าเฮาบ่ซอยเฮาให้สหประชาชาติให้ต่างชาติเพิ่นเห็นว่าเราสามัคคีเพื่อเขาอยากได้ประเทศงบกลับขึ้นมาเหตุที่เขาเห็นแล้วทุกประเทศจะสนใจในการต่อสู้ของเราโน่ได้ถ้าว่าเขาไปพ้นทางบ่มีความสามัคคีกันและบ่ใส่สัญญาใส่แต่อย่างอื่นหรือไปเงียบห้องปฏิรัติการนี่มันทำตามคำพ้องห้องของแต่ละพรรคซึ่งเล่นจากสังประธานกล่าวบ่เคยเงียบห้องและบ่เคยพ้องห้องนำปักปัจเจกการมีแต่พรรคอื่นอย่าไปเงียบห้องให้เสียน้ำลายเพราะว่าฟัดก็คือฟัดโจรก็คือโจรมันหวังจะทำลายประเทศของลาวถ้ามันบ่หวังทำลายมันคงทำตามที่เตะพอที่พวกฟัดมันเขียนถึงมาเองก็ขอให้เข้าใจเนาะเพื่อเราจะปุ่นก่อนจะตายที่จากโลกนี้ต้องทำความดีเพื่อศาสตร์และศาสนาพระมหากษัตริย์ถึงจะว่าสิ้นพ้นหักศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะศาสตร์ขอประกอบส่วนทำอย่างนั้นประกอบมาเมื่อเอิญมาเมื่อเอิญมาแบนได้เมื่อเอิญเด้อโอโอเคโอเคพี่เขาไปอยู่ห่างเอิญโอเคไปเอาลูกไปให้เบิ่งโอเคโอเคโอเคสายอื่นเนาะโอเคจริงๆนะขอขอบใจนำยะเอ่ยบ่แกงละลายที่มาเพิ่มเติมความนักเนี่ยข้าพเจ้าจะย้อนขึ้นไปอีกว่าคำบอกของข้าพเจ้าว่าเป็นยังอเมริกาจึงอยากจะช่วยเวียดนามลายกูสวยเล่าเพราะว่าเวียดนามเป็นเดี๋ยวนี้เวียดนามเป็นขาหนาของอเมริกาเพื่อต้านยันจีนแดงต้านยันจีนแดงอยู่แนวอยู่แถวอันน่ะขอบทะเลจีนใต้พี่น้องอยู่นั่นน่ะมันมีเขตน้ำแดนดินอันที่สำคัญที่ว่าอเมริกาต้องผ่าน
เดินผ่านแต่ละวันแต่ละปีในการส่งในการควบคุมความปลอดภัยขณะการทหารต่างๆแต่จำเป็นอเมริกาต้องเอาใจเวียดนามต้องเอาใจแก้วแดงต้องสนับสนุนแก้วแดงให้แก้วแดงนี้มีพลังมีแข็งแกร่งขึ้นเพื่อต้านทานกับจีนแต่ข้อเสียมันจะตามมาข้าพเจ้าก็ได้เตือนประธานทรัมป์ไปละตอนนี้นะข้าพเจ้าได้เตือนไปทั้งอันโฮมแลนด์อันเนชั่นแนลละเนชั่นแนลซีเคียวริตี้ละตอนนี้นะว่าถ้าอเมริกานี่เล็งแน่ใส่แต่จีนอย่างเดียวและบ่เล็งแน่ใส่เวียดนามถ้าเวียดนามมันพิษหักลังมากมือใดอเมริกาจะเสียใจทันทีบ่แตกต่างยังกับโซเวียตที่มันหักลังอเมริกาสองครั้งแต่เวียดนามก็คือกันแก้วคือกันแต่เดี๋ยวนี้ฮัมมาว่าบอลว่าที่ข้อมูลที่ว่าทั้งสภาคัดเพิ่มติดต่อมาหาข้าพเจ้าการเจรจากับเวียดนามในปัจจุบันนี้ว่าให้เวียดนามนี่เกี่ยวกอมเอาเล่านี่เขามาเป็นสมาชิกกับอเมริกาดีบ่ดีอันนี้เขาเห็นดีที่ให้สปป.ลาวนี่เขามาเป็นสมาชิกของอเมริกาถึงถ้าว่าเขาบ่มักมันก็ตามเขาบ่มักมันก็อย่าถึงมันว่ามันเป็นศัตรูเขาก็อย่าแต่ก็ถ้าว่าแนวลาวสปป.ลาวนี่มันเขามาเป็นสมาชิกของอเมริกาแล้วพี่น้องมันมีหลายอย่างจะเป็นประโยชน์ให้พวกเขาแต่เขาบ่สามารถจะเบาได้ให้พี่น้องเขาฟังสว่ามันมีประโยชน์มีประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้ไอ้เล่านั่นไอ้เล่าสปป.ลาวนั่นรัฐบาลสปป.ลาวนั่นบักท่องรุ่นนั่นบักจุมพลีบักบุญยังนั่นมันปฏิเสธมันยังปฏิเสธอเมริกาอยู่แต่ไอ้ของมันพ่อของมันบักแก้วแดงนั่นจะพยายามล็อบบี้เอาบักจุมพลีนี่เขามาเป็นสมาชิกของอเมริกาเต็มร้อยอย่าลืมพี่น้องแผนการสัญญาของเขายังมีอยู่การช่วงสัญญาของเขายังมีผลอยู่แต่พวกหัวแข็งนี่บักทุมจุมารีบักบุญยังนี่มันหู้เกมล่วงหน้าพี่น้องมันหู้เกมล่วงหน้ามันจึงปฏิเสธแต่มันปฏิเสธไปโลดถ้าพอมันบักแก้วแดงน่ะบังคับเข้ามาได้มันก็ต้องมาเพราะแก้วแดงเป็นพ่อของมันเป็นผู้เนื้อหัวของมันแต่กลไกของมันอยู่ระหว่างเป็นยังแก้วแดงจึงจะใครเล่าเข้ามาเป็นสมาชิกของอเมริกาพี่น้องอย่าลืมว่าแลนด์ล็อกเล่าเฮาลาวเขาเป็นแลนด์ล็อกเป็นประเทศที่บ่ไม่ทางออกเข้าสู่ทะเลทางบังตะวันตกกับเป็นไทยแลนด์ทางด้านตะวันออกกับเป็นแก้วบ่ไม่ทางออกเข้าทะเลเลยบ่ไม่ทางออกทะเลเลยเขาห้องว่าแลนด์ล็อกและแลนด์ตัวนี้แหละเป็นแลนด์เขาห้องว่าแลนด์สงครามแลนด์สนามสงครามเป็นแผ่นดินที่จะเกิดไพ่สงครามอเมริกากับจีนสงครามอเมริกาลาวกับอาณาจีนสงครามลาวกับแก้วประเทศลาวจะหมุนทันทีถ้าสงครามจีนแดงเกิดขึ้นกับอเมริกาภายใต้คนลาวเขาตายสุดนี่มันตายบนเรือล่ะตายบนไม่เรือล่ะตายสุดนี่นะให้เข้าใจหรอกแต่ว่ามันเกิดสุดบาก็แห้งพวกเขาถึงจะปกป้องเขาจะเพราะเขาโง่เกินไปเลยผู้นำของเรามันโง่มันจ่าเกินไปมันเป็นควายตัวหนึ่งที่ซ้อนไฮไทห้องห้องมันก็ไปห้องเขาบอกมันห้องมันก็ไปห้องได้แต่ทางเดียวเท่านั้นมันจะบอกบ่ฮู้วิธีการเปลี่ยนแปลงมันจึง
จึงแก่เวลามาหดเท่าทุกวันนี้ย้อนยังย้อนว่าผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์สปป.ลาวนั้นมันหัวหัวแข็งมันบอกมันบอกสังเกตมันบอกวิจัยมันบอกค้นคว้าหาความจริงเดี๋ยวนี้ไอ้สปป.ลาวผู้นำของพรรคหลักบอกกล้าคำว่าเป็นสมาชิกของอเมริกาย้อนยังกลัวเลยพี่น้องกลัวว่าจะตกอำนาจไหมกลัวว่าจะตกอำนาจถ้าสัญญามันเกิดมันตายแล้วบอกเลยตายมูไปทางไปเลยพี่น้องสบายดีท่านเมฆสบายดีสบายดีท่านมอสเตอร์ฟอร์ลีสบายดีสบายดีขอตบต่อไปอินเทอร์เน็ตมันนี่โอ้เบสหลายของผู้ชายจนสุดมือก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าการอดทนก็ได้นอกการยิงข่าวจากทางน้ำแพงทางดำฟ้าชนันของเขานั้นอยู่ทางเทคโนโลยีนั่นก็ได้เสียชีวิตอันนี้ข้าพเจ้าจะขอพบผมมาเพื่อเป็นการเสียเวลานอกขอก่อนอื่นก็ขอเรียนประชาพันธ์ทางนักพิจารณ์วงสวรรค์เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของสำนักทหารกล้าและผู้รับผู้ใหญ่ทุกทุกท่านอยู่กลางประเทศนะครับก็จะขอตัวนี้ไว้ทุกท่านจะเป็นการเสียเวลานอกและกาที่ผู้สาวทุกทุกท่านเนี่ยพอพระลุงซีที่ได้ออกมาเนี่ยเอื้อในมดแดงแต่เนี่ยพอธรรมชาติและหลายท่านทั้งเทคจัดกันนี้ท่านบุญเนี่ยพอสิ่งเจ้าสัมปาและท่านย่ายนักทุกที่ดั้มทุกทุกคนทุกทุกท่านเป็นสุภาษิตสามสามทหารกล้าอากาศที่เราจะขอตรวจสอบภัยเกี่ยวกับท่านดำนอกกับทหารผู้สำคัญของเขาอยู่ในหน่วยทหารกล้าทั้งกลุ่มทิ้งซี่ก็ขอเป็นแสดงความสุขเสียใจต้องพบผู้ของท่านครับเนี่ยก็เลยทุ่งข้าวครับท่านนั้นเทนเมื่อคำขับนี้โทรมาทุกชิ้นทุกอย่างนั่นจากการมาก่อก็ได้แถลงออกมาถูกต้องเมื่อทุกที่แล้วครับเนี่ยก็ได้ฟังอยู่วันประทัดวันศุกร์นั่นการแถลงการออกมานั่นชัดเจนใสเขียวที่สุดท่านถูกต้องที่สุดแล้วก็เปิดมันออกมาที่ท่านเอาหลักฐานเอาสอบโกงของชาวประชาชนบางที่เงินบางที่ค้ำเซ็กแล้วเซ็กอันนั้นเดี๋ยวให้เอาออกมาแล้วถูกต้องที่สุดท่านบอกก่อนไขมันออกมาเปิดมันออกมามันถึงเวลามันเร็วถูกต้องแล้วท่านแล้วก็ขอให้พ่อพี่น้องนั่นเข้าใจว่าท่านบอกก่อนคุณต้องหยั่งคุณต้องการหยั่งสามทหารจ้านโยบายนโยบายเดียดใดนั่นก็ให้พ่อพี่น้องตัดสินใจเลือกข่าเลือกพักเลยแล้วอย่าเสียเวลาผ่านมา40-50 ปีเรื่องบุกเป็นเรื่องราวบุกเป็นราวนั่นสามทหารกล้าของเราไม่ได้เงื่อนบาดแบบไหนเป็นกับเขาแต่แล้วเนาะก็ขออย่าให้เสียเวลาคนราวนั่นชั่วทุกมุ่งโลกเป็นแบบเป็นล่างๆเนี่ยพอพี่น้องอยู่สหรัฐอเมริกาที่ก็เป็นล่างแล้วรวมกลุ่มกันได้แล้วถึงเวลามันแล้วเขาจะเลือกต้องเลือกพรรคเลือกข่าวตามเลือกนโยบายที่ถูกต้องที่จะเอาบ้านเมืองเขาครับคือผู้เสรีประชาธิปไตยได้ที่จะไล่เวียดนามเหนือออกได้ที่จะพ้นอำนาจจากผลิตการพวกนี้พวกนี้อำนาจมีได้และแต่ขอให้พ่อพี่น้องนั้นเข้าใจด้วยกันในนโยบายของสามทหารกล้าและค่ะท่านบอกก่อข้าพเจ้าขอให้เป็นกำลังใจสถานการเห็นเวียดนามเห็นเวียดหลายข้าพเจ้าเข้าใจขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านและท่านบอกก่อพร้อมครอบครัวและท่านเจ้าเพื่อในบุญเดชนาทีพุทธศาทุกทุกท่านครับข้าพเจ้าขอเสด็จครอบครัวมายังบรรดาท่านทุกทุกท่านแล้วข้าพเจ้าเองก็หาออกมาจากงานผู้หมอลูกได้สองสามมือนี้ไปชาตัดเกี่ยวกับชินี่หรือว่าหินชินี่ต้นภายหลังนั่นแต่ทุกกันยังบริเวณออกมือนี้แต่ทุกกันยังบริเวณออกที่หน้าจะกลับไปหาหมอลูกไปเอาทุกออกเรื่องนี้แต่ยังสบายยังวิ่งอยู่แต่ประกาศอดทนบ่ได้ท่านบอกต่อคิดทอดคิดถึงคนที่น้องและการทุนวยทหารกล้าทุกทุกหน่วยข้าพเจ้าเมตผลชินชัตนาเด้ผู้ได้ชิมได้ปะผู้นั้นพลังที่น้องผู้นั้นท่านนี่แหละผู้ข่าวพระเจ้าได้เล่ากันมาแล้วแหละเอาต้องต่อสู้ต้องการเป็นที่เป็นผู้ชายที่หน้าที่ผู้ชายผู้ละทานอันนี้ก็ขอให้มั่นใจครับข่าวพระเจ้าขอให้มั่นใจครับบอกท่านบอกก็ขอให้มั่นใจกับนโยบายสามทหารกล้าจะบ่มีหยุดนี่จะเดินหน้าใช้เกียร์ไปเรื่อยๆอันนี้ทำมาถึงทางถึงแล้วถึงชุดแล้วขอให้ถ้าไปถึงชุดถึงทางแล้วอันนี้จะต้องให้พลังที่น้องข้าพเจ้าติดกำลังใจทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวบริวารรัฐใดเมื่อไหร่ก็ได้เต้ได้ยินไหมทหารกล้าเขาอยู่ทั่วทุกมุมโลกและพลเมืองพี่น้องชาวลาวที่นั่นสร้างนักประชาธิปไตยจะขอให้เปลี่ยนความคิดและการหันเข้ามาได้แล้ว
เลือกได้แล้วเลือกข้างเลือกนโยบายเลือกพรรคเลือกที่คนต่อสู้เลือกเอานโยบายเลือกเอาผู้นำที่กล้าหาญต่อสู้ที่ถูกทางถูกทิศถูกจุดอันนี้เขาจะไปได้พ่อพี่น้องต่อให้พ่อพี่น้องตัดสินใจได้แล้วเนาะอันนี้ข้าพเจ้ากะท่านบอกก็ขอประกาศน้อยหนึ่งเนาะอันนั้นข้าพเจ้าจะออกไปซื้อเสกให้วิ่งแล้วข้าพเจ้าจะส่งไปที่เรือเหตุท่านบอกก่อนแล้วข้าพเจ้าจะเก็บหมายน้อยเป็นรายละเอียดที่เที่ยวไปได้กันเที่ยวกับอันนั้นอันนั้นรายการของอันท่านนี้ดำนั่นครับท่านจะเขียนจดหมายน้อยเพิ่มเติมไปให้น้องอาจจะส่งไปมือนี่ท่านอาจจะได้รับสองสามมือสามสี่มือแต่ว่าหากข่าวว่าข่าวพระเจ้าบอกเก็บป่วยแล้วครับเจ้าคิดว่าที่ไปอยู่หรอกแต่ว่ามันยังค่าหมออยู่ครับเรื่องของยังเหนื่อยอยู่แต่รอดออกมาแล้วปลอดภัยออกมาแล้วครับพระเจ้าอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมไม่มีปัญหากับเรื่องนั้นครับเจ้าปลอดภัยออกมาแล้วขอความมั่นใจพวกพี่น้องที่รับชมรับฟังที่รับชมของท่านบอกขอมาเมื่อนี้เป็นประโยชน์หลายที่สุดทั้งอาทิตย์ที่แล้วนั่นครับได้ฟังละเอียดดีใส่ชัดเจนดีหลักฐานออกมาแล้วว่าเขาสอบโกงแบบไหนเขาเห็นแบบไหนกับบ้านเมืองเท่านั้นและกับคอยพวกมีน้องตัดสินใจเลือกพรรคเลือกรัฐเลือกนโยบายเข้ามาถามทางกล้านี้เพื่อพวกไม่พวกมือขันมือทางได้สั่นสะดุ้งพวกมีน้องก็เข้าใจเรื่องน้องเราพรรคเพื่อประเทศนั้นคนกับซอยเราแนะนำทางนี้มาถึงขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงสร้างคนงานเขาจึงตอบสนองบุญคุณของเพื่อนนี่พักเดียวเท่านั้นแหละที่เรียกว่านำทางเขาไปสู่จุดที่หมายที่จะสำเร็จในการต่อสู้ของเขาได้ขอขอบใจท่านบอกก่อนแล้วขอเขาเจอแล้วมาบอกมาขอแก้ทันไหมคงขอให้ช่วงให้เศร้าให้ที่วันที่วันที่ขึ้นเนาะพยานเราฆ่ามันเกิดขึ้นทุกเวลาพี่น้องผู้ที่ติดตามติดชมรายการของสามเหล่าทหารกะให้จะมีประโยชน์หรือบ่ประโยชน์ตามแนวคิดของท่านก็ตามแต่เฮาคิดว่าใน45ปีผ่านไปนี่ข้าพเจ้ากับผู้นึงที่ยืนอยู่ในหลักการในการต่อสู้ปันเป็นอยู่คือบักคังพี่น้องสอกหาวิธีการจะแก้ไขปัญหาเล่าเฮานี่ให้ตกไปให้ตกไปมันยังข้างค่าอยู่ในปัจจุบันนี้ย้อนว่าเล่านอกของพวกเขาบ่เข้าใจก็คือทั้งของการของท่านประธานทรัมป์เพิ่นต้องติมาเพิ่นต้องติมาว่าคนเล่าอยู่ต่างประเทศนี่บ่ได้เว้ารุ่นใหญ่อย่างเดียวคนบอกทั้งรุ่นน้อยอีกรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเขาอีกว่าเป็นหยังพ่อแม่คนเล่าเฮาบ่สอนลูกสอนเต้าให้รู้จักว่าฟรีดอมคืออยู่ไสท่านบอกอันนี้ข้าพเจ้าจะตอบเพิ่นบ่ได้เพราะมันเป็นความจริงข้าพเจ้าเองก็บ่มีความสามารถที่จะไปอธิบายให้ไผได้ข้าพเจ้าไปเว้าอยู่ Fresno State นี่2ครั้งอยู่ University อยู่ Fresno นี่สองครั้งที่เขาเชิญข้าพเจ้าไปอธิบายเรื่องนี้เรื่องคอมมอนิตี้อยู่ Fresno State แล้วก็อยู่ไฮสคูลสองบอลที่เขาเชิญข้าพเจ้าไปบอกอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศลาวของพวกเฮาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าส่วนตัวและผลต่างๆที่ต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในเมื่อก่อนเพื่ออยากให้อเมริกันรุ่นใหม่นี่นะให้เขาเจ้าเข้าใจถึงกันแตกต่างระหว่างคอมมิวนิสต์และเสรีสำคัญในสหรัฐในแคลิฟอร์เนียของพวกเขาเป็นพรรคโซเชียลิสต์ไปยังเขาจะบอกโซเชียลิสต์เขาบอกให้มันดีซื้อเขาบอกโซเชียลิสต์นะเขาบอกให้มันมวนหูมวนอันนั้นมันฟังมวนซื้อเขาจะบอกคอมมิวนิสต์นั่นแปลว่าผลิตการฮะคอมมิวนิสต์เขาจึงเปลี่ยนจากคอมมิวนิสต์มาเป็นโซเชียลิสต์เพื่อให้มันฟังเข้าใจและเพื่อให้คนรุ่นใหม่นี่เกิดขึ้นมาแล้วมาเฮียนโซเชียลิสต์นี่โซเชียลิสต์นี่คือการขี่ตัวไม่ใช่ตัวอย่างเดียวเขาบริเหตุในสิ่งที่ว่าเขาสัญญากับประชาชนโอบามาขึ้นมาเทอมทบิทก็มาเอาใจมินอริตี้มาเอาใจพวกเม็กซิกันเป็นหลักแล้วก็มาเอาใจคนผิวดำแต่นั้น
เล่นนักไทยเม็กซิกันว่าจะให้เม็กซิกันนี่มีซิติเซนชิพทุกคนอิมิเกรนต์มาจากเม็กซิโกนี่จะให้ซิติเซนเขาจะวัดหรือว่าให้อันกรีนคาร์ดเขาจะ4ปีตะบิดผ่านไปโอบามาบ่ได้เคยสนใจเรื่องพวกเม็กซิกันเลยเม็กซิกันออกมาประท้วงหมดทั่วสหรัฐอเมริกาว่าโอบามาบ่ปฏิบัติตามคำสัญญาพี่น้องต่อมาเทอมที่2 2ปีแรกโอบามาจึงหลีกเลี่ยงบ่ได้จึงให้บัตรไดรเวอร์ไลเซนส์บัตรขับขี่ให้เม็กซิกันทุกคนเอลิโกเม็กซิกันเอลิโกเม็กซิกันให้มีบัตรขับขี่ได้มีไดรเวอร์ไลเซนส์ได้คำว่าไดรเวอร์ไลเซนส์นี่มันก็เกือบจะเทียบเท่ากับnaturalization แบบบัตรเขียวได้พี่น้องเกือบได้ถ้าจะบ่แม่นคนอเมริกันที่ถูกต้องตามกฎหมายจะบ่มีสิทธิ์จะเอาไดรเวอร์ไลเซนส์จะบ่มีสิทธิ์ได้แต่โอบามาหลีกการโจมตีเอาบัตรขับขี่ให้เม็กซิกันทุกคนเพื่อการหลีกการโจมตีของเม็กซิกันทัวร์หลักในอเมริกาต่อมาฮิลลารี คลินตันเป็นรัฐมนตรีรัฐกระทรวงป้องอนาความมั่นคงของสหรัฐเข้ามาตีเข้ามาขาเข้ามาจูดสถานทูตของอเมริกาอยู่อันซีเรียตายไปเก่าคน10คนโอบามาแอดมินิสเทรชั่นรัฐบาลอเมริกาบ่มีการปวดกาเลยบ่มีการลงโทษเลยบ่มีการไปสืบสวนเลยปล่อยให้คนทํางานอยู่ในสูตรอเมริกาตายถึงจะซื้อด้วยไผ่เผาเขาจูดเขาเผาพี่น้องมันดีที่มันบ่เกิดอยู่ในอเมริกาแต่มันก็ยังเกิดจนได้อยู่ในอเมริกาคือ Twin Tower Twin Tower อยู่นิวยอร์กเพิ่นบอกมันก็เกิดจนได้เพิ่นบอกพี่น้องอันนี้ละเล่าเฮาก็คือกันเล่าเฮาก็คือกันถ้าหากว่าเมื่อได้เล่าเฮายังอ่อนแออยู่ในทุกวันนี้ยังย่อมเป็นขี้ขาของศาสตร์ใดก็ตามเข้ามาในประเทศเราบ่มีความเป็นตัวเองล่ะศาสตร์มันก็จะหลงจมเฮาจะเสียศาสตร์เฮาไปโดยบ่มีโดยบ่รู้สึกตัวเลยแต่เฮาจะบอกจังได๋คนเล่าเฮาจังสิเข้าใจจังสิตื่นตัวเขาจะเอาไพ่มาบ้างแต่ข้าพเจ้ามั่นใจอย่างหนึ่งเลยพี่น้องเลยคนเล่าเขาเนี่ยบ่มักฟังคนเล่าเขาเองแล้วก็บ่อยากเชื่อคนเล่ากันเองต้องเอาคนศาสตร์อื่นมาบอกจะเป็นศาสตร์ไหนก็ได้มาเป็นผู้นำโอ้แลนตั้มแลนช่วงกันตั้มกันจนเจ็บจนตายไปละพี่น้องคันคนบ่ว่าแต่คนลาวบ่ว่าแต่คนอเมริกันคนชาติใดก็ตามถ้าเป็นคนผิวอื่นชาติอื่นมาเป็นผู้นําออกมาเป็นผู้ยืนตัวแน่นอนคนลาวแลนลังยั่วโลดอันนี้คือจุดอ่อนของลาวของพวกเฮาแล้วเฮาจะแก้ไขได้บ่ทราบข้าพเจ้าก็เฮ็ดแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าเฮ็ดได้ข้าพเจ้าเฮ็ดแต่สิ่งที่ว่าข้าพเจ้าคิดได้ทําได้เท่านั้นจะสําเร็จหรือบ่สําเร็จขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนฐานกล้าของพวกเขานี่มีฟาวเดชั่นนาพอสมควรแล้วในปัจจุบันนี้ในกลุ่มซ้ำเหล่าฐานกล้าของพวกเขามีความมั่นคงแน่นแกนอยู่ในซ้ำเหล่าฐานกล้าของพวกเขาแม้นถึงกล่าวว่าซีเงียบคือเงียบแต่เรื่องว่าฐานกล้าเขามีรักการดิ่งการเมืองว่ามันจะออกมาตีโพยตีพ่ายว่ามันจะออกมาเปิดเนื้อเปิดตัวบอกเขามีรักการดิ่งการเมืองพี่น้องสำคัญอย่างเดียวคือการสนับสนุนกัน ให้อำนาจของการนำพาของซ้ำเหล่าทหารกล้านี้เข้าไปถึงจุดใจกลางของสหประชาชาติเข้าไปถึงจุดใจกลางของการเจรจาตกลงเฮาเดินมาได้หลายขันแล้วพี่น้อง2ขันแล้ว3ขันก็เข้ามาแล้วก็คือข้าพเจ้าอธิบายไปมื้อนี้บางนึงนี่ละเหตุผลของลาว
อ่ะเหตุผลของเราที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกอเมริกาถ้ามันประเทศอื่นเนี่ยเขาแลนบอร์เดอร์แล้วพี่น้องถ้าอเมริกาเปิดประตูหับเนี่ยโอ้ยเขาแลนเขาไปบ่ไหวกษัตริย์อื่นน่ะยากแต่อเมริกาบ่เปิดประตูเอาเพราะเราเฮาบ่ได้มีหยังเลยพี่น้องบ่มีหยังที่จะให้อเมริกานี่ได้ประโยชน์ตามเลยพี่น้องบ่มีแต่เขาเปิดประตูหับเอาเพิ่นเพิ่นยังลินโตอีกยังหัวแข็งอีกย้อนหยังล่ะบ่แม่นว่ามันบ่อยากมาแท้มันอยากมามันจะเข้าเป็นสมาชิกอเมริกานี่สิตายล่ะแต่มันกลัวว่ามันจะตกอำนาจเฮาบ่ให้พวกท่านบ่ต้องเฮาบ่ให้พวกสหายกลัวล่ะเฮาเคยบอกสหายอยู่แล้วว่าเฮาบ่ได้มันศัตรูกับสหายสหายทองรุ่นสหายทองสิงสหายบุญยังสหายคำใต้สหายอันนั้นซ้อนไส้ทุกๆสหายในประเทศลาวนั่นแหละเฮาบ่แม่นศัตรูของพวกสหายเฮาบอกไปหลายครั้งแล้วเฮาบ่แม่นศัตรูของพวกสหายเฮาเป็นคนลาวคือกันกับพวกสหายเฮาต้องการยุติการทกเถียงยุติการขัดแย้งและมารวมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองโดยเอาสันติวิธีคือการท่วงสัญญาทุกฉบับนั้นมาเรียบเรียงใหม่เพราะพวกสหายบ่ได้ปฏิบัติตามสัญญาและมันก็บ่ได้เสียหายหายให้พวกสหายอยู่ในสัญญานั้นมันดีทุกข้อถ้าสหายหากมีแนวคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงมีแนวคิดอยากจะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองมีแนวคิดอยากจะปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินมันนอนอยู่ในโครงการ18ข้อหั่นหมดมันนอนอยู่หั่นหมดสัญญาน่ะกฎหมายแต่ละข้อสหายบ่ต้องกลัวสหายบ่ต้องย่านพวกเฮาถ้าว่าสัญญาตัวเดียวมันเกิดขึ้นมาได้แผ่นดินเราจะสมบูรณ์คนเราจะมีอยู่มีกินสหายก็บ่ได้ถือคุ้มขังจับกุมพวกเฮาลาวราชอาณาจักรก็บ่ได้ถือจับกุมเฮารวมกันเป็นลาวลาวต้องรวมลาวลาวต้องสร้างสามัคคีให้เป็นลาวแต่กลุ่มอื่นเขาจะว่าเออมึงบ่มีกูมีลาวแดงบ่มีลาวขาวอันนั้นข้าพเจ้าบ่สามารถจะค้ำประกันได้นโยบายของแต่ละคนบ่คือกัน3เราทหารกล้าเฮายืนอยู่ในสัญญา18ข้อวันที่11กุมภาพันธ์2573น่ะเฮานอนอยู่ในโครงการ18ข้อและความเป็นกลางของเราในปี2562และเอกลักษณ์ของเราที่ได้มาแบบสมบูรณ์จากฝรั่งเศสในปี1954ถ้าเฮาเอา3สัญญาตัวนี้เข้ามาเป็นจุดยืนของการร่วมลาวก็จะปราศจากการหุนแห้งปราศจากการขัดแย้งปราศจากการโต้เถียงปราศจากการล่มสลายอันนี้มันขึ้นกับพวกสหายทุกๆสหายอยู่ในประเทศลาวว่าพวกสหายจะเดินร่วมกับลาวราชอาณาจักรบ่หรือว่าพวกสหายจะเลือกแก้วแดงมาเป็นนายพวกสหายหรือว่าพวกท่านจะเลือกเอาแก้วแดงมาเป็นนายพวกสหายถ้าพวกท่านเลือกเอาแก้วแดงมาเป็นนายของพวกสหายเนี่ยชีวิตของพวกสหายจะดับสิ้นถ้าสหายตายไปแล้วแต่ยังมีลูกของสหายขึ้นมาเขาก็มัดข้อลูกสหายอีกมัดศอกพวกสหายอีกติ่งตัวดิ่งตัวติ่งบรุษเลยคันถ้าพวกสหายเอาสัญญาขึ้นมาฮื้อฟื้นใหม่มาเฮียเพี้ยนใหม่ความเป็นขาทาสของสหายของขึ้นกับแก้วแดงนั่นก็หมดไปความเป็นขาทาสที่ขึ้นกับจินแดงก็หมดไปสหายบ่ต้องเฮ็ดหยังสหายพัฒนาสมบ่ได้สหายบ่มีปัญญาจะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองสหายก็บ่ต้องเฮ็ดคนรุ่นใหม่เขาเจ้าเฮ็ดขึ้นมามีการปกครองใหม่มีการจัดตั้งใหม่สหายไปพักผ่อนปล่อยให้ลูกเล่าล้านเล่าคนเล่าที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นขึ้นมาปกครองประเทศชาติบ้านเมืองบ่แม่น3เราทหารกะเฮาเฮ็ดเพื่อชาติเฮาเฮ็ดเพื่อประชาชนเฮาบ่ได้เฮ็ดเพื่อตัวเฮาเองและอายุของพวกเฮาก็สูงบ่แห้งล่ะเฮาเพียงแต่มีแนวคิดและปัญญาอยากจะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เติบโตเท่านั้นให้ลุดกันให้ลุดออกมาจากการเป็นขี้ขาของศาสตร์อื่นเท่านั้นสหายควรจะเข้าใจได้แล้วเพราะเฮาได้อธิบายให้สหายไปหลายๆครั้งหลายๆที่
บ่ต้องกลัวกับสัตว์เหล่าทหารกะเฮามีปัญญาเฮามีสติเฮามีความผู้ครอบตัวเฮามีทุกอย่างที่เป็นธรรมให้พวกสหายเฮาบ่ได้ออกบ้าเฮาบ่ได้เฮ็ดเพื่อเครียดแค้นพวกสหายเฮาบ่ได้เฮ็ดเพื่ออยากเอาชนะเอาแพ้พวกสหายบ่แม่นเฮาต้องการให้มีเล่าร่วมเราเจรจาสัญญาทุกฉบับ54 62 73เพื่อให้เล่าสงบสักสึกหยังสึกการคัดแย่งสึกการคัดทบเถียงสึกกันน่ะยากจนอยู่ในประเทศเราบ่ให้มันมีถ้าสัญญามันเกิดทุกอย่างมันก็จบมันก็ขึ้นกับสหายสหายควรจะคิดได้แล้วพี่น้องฝากควบนี่ไปถึงสหายถ้าบ่ได้เบิ่งย้อนหลังในคลิปนี้ก็ส่งเข้าไปให้สหายทุกสหายอยู่ในสภาของสปปลาวหั่นดูแน่เบิ่งแน่ฟังแน่ยาให้เขาเป็นคุ้ยผักผู้วับ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 ฟังแต่แก้วว่าฟังแต่แก้วสั่งคันว่าเป็นคนเล่าแท้แหละฟังแน่คนเล่าด้วยกันเนาะเอาคำขึ้นมานี่ก็จบพอดีบัดเวลาพบกับข้าพเจ้าใหม่อีกในแรงมันสุกวันที่6เนาะมืออื่นตอนแรกก่อนจะจากกันใต้กะขอประชาสัมพันธ์อีกเติมเกี่ยวกับการจากไปของร้อยเอกมีดำวงสวรรค์หรือว่าร้อยเอกทอมมี่วงสวรรค์หัวหน้าเขตรัฐเทนเนสซีขอให้พี่น้องสามเหล่าทหารกาของพวกเราทุกคนถ้าได้ทราบแล้วเนาะกาดูแลกันเบิ่งแย่งกันหักแพงกันถ้าท่านผู้ใดอยากจะกินท่านส่งมาทางรายการส่งมาทางบัญชาการก็อย่าลืมเขียนจดหมายหน่อยสนำว่านี่เป็นปัจจัยกินทานนำทานร้อยเอกมีดำแกเพราะว่าข้าพเจ้าจะแจกไปต่างหากเนาะแจกไปต่างหากหรือว่าถ้าท่านใดบ่ทวงท่านก็โทรเขาไปหาหัวหน้าเขตหรือโทรเขาหาท่านน้ำแทงโทรหาท่านพลานเมืองโทรหาท่านร้อยเอกบุญชนหรือว่าท่านใดก็ได้ท่านรู้จักกันเลยจดลงบัญชีไว้จดลงมันซีไว้แล้วรายงานข้ามาหาข้าพเจ้าเนาะข้าพเจ้าจะเอาต้นทุนออกก่อนเพื่อให้มันทันกับเวลาเนาะแล้วจังพวกท่านจึงทรงปัจจัยมาตามทีหลังเนาะอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไปพวกเขามีความเสียใจที่ได้เสียผู้นำผู้สำคัญสำคัญผู้หนึ่งไปอย่างบ่มีวันจะกลับขึ้นมาอีกแต่จังไรก็ตามพวกเขาที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็ต้องสู้กับพวกศัตรูที่ยังเลื่อนลอยอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกคนพี่น้องโลกนี้มนุษย์นี่เกิดมามีเกิดแก่เจ็บตายเนาะแต่เขาจะต้องสร้างคนดีคนงามไว้ก่อนเขาจะจากโลกนี้ไปคือท่านลอยอีกมีดำเพิ่นก็ได้สู้มาแต่อายุ15-16ปีตั้งแต่เป็นหับเขาหับใจศาสตร์ในสมัยรัฐบาลรัสเซียกล่าวได้กระต่อสู่ว่าหลังจากเกษียณหายรวมกับข้าพเจ้าอยู่ในแคว้นอาณาสวรรคเขตนะพร้อมด้วยท่านร้อยเอกคำแดงและหลายท่านพี่น้องหลายท่านในซ้ำเหล่าทหารกะของพวกเขาได้รวมงานกันต่อต้านกับพรรคคอมมิวนิสต์ลาวแดงและแก้วแดงในยุคเกษียณหาย590เอาได้สู่กันอย่างหุ่นแห้งอย่างหุ่นแห้งแต่สุดท้ายมาพวกเขาก็ต้องถอนกำลังหยุดการต่อสู้หยุดการหุ่นแห้งและมาหันเปลี่ยนเอาการต่อสู้แบบสันติวิธีเอากฎหมายมาสู้กันอันนี้ต่อไปเอาบรรดาจับปืนลุกขึ้นมาไล่ยิงกันถึงเก่าเอาจะใส่จดกฎหมายเป็นหลักเพื่อค้นคว้าเอาเล่าขึ้นมาใครเป็นของคนเล่าของเหมือนเดิมเขาจะบ่มีวันหยุดในการต่อสู้เนาะขอขอบใจนำถูกเชิงถูกสายขอขอบใจนำผู้อุปถัมภ์คำสู้ขอบอกเฮาหน่วยงานสามเหล่าทหารกะถึงอะไรก็ตามทั้งนั้นว่าข้าพเจ้าบ่มีเวลาโทษขอบใจส่วนตัวแต่ขอตรวจขอเอาไปหลายๆใครชื่อว่าพวกเฮาในสามเหล่าทหารกะจะบ่ลืมบุญคุณของพวกท่านเนาะรายการปี2021กำลังจะมาถึงเนาะกำลังจะมาถึงปี2021และข้าพเจ้าจะส่งใบ
รายงานไปในสิ่งใดที่ว่าเขาควรจะทำเนาะแต่ในปี2021ในโครงการของสามเหล่าทหารกาของเขาจะมีทีเชิร์ตให้สมาชิกทุกท่านเนาะทีเชิร์ตออกมาเอาพิมพ์ออกมาเปิดออกมาเราจะส่งให้เป็นของขวัญของสมาชิกสามเหล่าทหารกาของเราทุกท่านเนาะในปี2021ทั้งแรกก็ตามพี่น้องขอฝากความหวังความแป้งไปนำทุกคนขอขอบใจขอลาในวันนี้พบอีกพระพาพระเจ้ามือขอบใจบ๊ายบาย